สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอาอยู่ที่งาน Mr. Landscape ปี2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับสำหรับงานวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแล้วก็ MD ทุกคนนะครับที่มาร่วมงานตลอดจนถึงกรรมการอาวุโสทุกท่านนะครับคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับ FC ตลอดจน MD ทุกจังหวัดนะครับที่เข้าร่วมโครงการหนุ่มหล่อรักโลกของเรานะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3ที่ successful อีก1ปีนะครับแล้วก็เราก็จะคงคอนเซปต์นี้ไว้นะครับเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอบคุณมูลนิธินะครับรูปประสงค์ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยผลักดันโครงการนี้ให้เกิดแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีหลายๆโครงการนะครับที่ช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวทีต่างๆที่มาร่วมผลักดันให้เวทีนี้เกิดโดยจะฝากน้องๆเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นโมเดลในการนำร่องเพื่อรณรงค์ให้ประเทศไทยนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้อยู่กับธรรมชาติเป็นนานๆนะครับขอบคุณมากนะครับครับที่หนึ่งครับความรู้สึกก่อนครับความรู้สึกก็อยากจะบอกว่าผมค่อนข้างภูมิใจแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติมากที่ได้คว้าตำแหน่งเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีครับว่าผมพอได้แล้วก็ยังมีตำแหน่งที่ต้องไป represent ประเทศไทยอีกซึ่งเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากก็ผมขอบอกว่าผมจะพยายามทำที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับที่สองบ้างที่สองด้านนี้ครับพูดเลยเชื่อถือพูดเลยไม่เป็นไรถือพูดเลยครับผมสวัสดีครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากครับที่ได้เกียรติเป็นลำดับที่สองนะครับก็ภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ภูมิใจในเวทีที่มอบตำแหน่งนี้ให้ผมครับและผมจะดำรงตำแหน่งนี้ให้ดีที่สุดครับผลักดันเสร็จผลักดันสิ่งแวดล้อมโลกครับต่อฝั่งนี้เลยครับผมครับพี่สี่ครับเรียกทุกคนครับขอขอบคุณกรรมการทุกคนมากนะครับเวทีนี้เป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกของผมเลยเนาะผมได้ที่5ผมก็ภูมิใจครับผมที่ได้ตำแหน่งนี้มาและพี่ๆทุกคนก็เหมาะสมที่จะได้ตำแหน่งตามนี้ครับผมขอบคุณครับครับพูดเลยกันหนูมาเยอะไม่เป็นไรช่วยกันถือครับผมก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับก็ผมเวทีนี้เป็นเวทีแรกเหมือนกันครับก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้กับเวทีนี้ให้มากที่สุดแล้วนำไปต่อยอดในงานต่างๆครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็ขอบคุณพี่ๆสื่อและก็กรรมการทุกคนด้วยนะครับก็เวทีนี้ก็เป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของผมเหมือนกันครับก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับอยากให้พี่เมย์กล่าวถึงของปีหน้าหน่อยครับขอบคุณครับก็สำหรับปีหน้านะครับก็รอฟังข่าวดีหลายๆ MD นะครับตอนนี้ก็คือพอหลังจากยังไม่ไลฟ์สดไปนะครับก็มีหลายๆ MD หลายๆจังหวัดเริ่มจองเข้ามาแล้วซึ่งตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้สำหรับ MD ที่เป็นจังหวัดเก่านะครับคอนเฟิร์มมาก่อนแล้วก็โอกาสนี้ก็เราก็จะเปิดกว้างสำหรับ MD ที่เข้ามาใหม่ๆและในส่วนของกิจกรรมที่เราจะต่อยอดก็คือเราจะไปรณรงค์เกี่ยวกับปลูกป่าแล้วก็ดูปะการังปลูกปะการังนะครับแล้วก็ธรรมชาติเป็นฝ่ายกั้นน้ำแล้วก็สิ่งที่ธรรมชาติที่เรากำลังสูญเสียไปเราก็จะต่อเติมให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับทุกคนนะครับติดตามได้ทางเพจ Facebook Mr. Landscape Thailand